สวัสดีครับผม Mac Up Studio นะครับวันนี้ก็จะแนะนำร้านของเรานะครับก็คือร้าน Mac Up Studio นะครับ Mac Up Studio เราจะให้บริการในด้านงานซ่อมเป็นหลักนะครับก็คือซ่อม MacBook iPad iPhone แล้วก็ iMac รวมทั้ง Apple Watch นะครับผมลูกค้าที่มีเครื่องเสียหายหรือเครื่องมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเข้ามาติดต่อหน้าร้านหรือส่งมาก็ได้นะครับลูกค้าส่วนมากของเราจริงๆปัจจุบันก็คือประมาณ 80% จะส่งมาจากทั่วประเทศนะครับผมนอกจากงานซ่อมแล้วเราก็จะมีงานขายนะครับจากที่เห็นตรงนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นงานขาย MacBook ก็จะมีทุกรุ่นเหมือนกันนะครับ MacBook Air MacBook Pro แล้วก็ iMac นะครับส่วนนี้เราก็จะมีเพจขายนะครับเพจขายมือ2ก็คือ Mac Up Studio Online นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูสินค้าครับในเพจได้นะครับแล้วก็บางท่านที่สะดวกก็แวะมาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้ครับก็คือเคาน์เตอร์ด้านหน้าสำหรับรับงานซ่อมนะครับน้องๆที่สวยๆก็น้องๆเชอรี่นะครับสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะครับสวัสดีครับคีมครับชื่อคีมนะครับชื่อคีมครับเราไม่ได้คัดนะทุกคนมาสมัครงานคือหน้าตาแบบนี้เลยครับแต่ก็คือทุกคนในร้านหน้าตาดีหมดหน้าตาดีหมดนะฮะแล้วก็โซนนี้อีกโซนนึงนะครับจะเป็นโซนสำหรับเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ์ด้วยครับอะไหล่ครับอะไหล่เครื่องมือช่างนะครับอะไหล่เครื่องมือช่างสำหรับช่างที่หาเครื่องมือนะครับหากล้องสำหรับงานซ่อมก็ติดต่อเข้ามาได้เรามีอะไหล่ทุกรูปแบบสำหรับงานซ่อมนะครับมีหมดเลยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะของผู้บริหารนะครับก็คือภรรยาของผมเองนะครับภรรยาของผมเป็นผู้บริหารนะครับตอนนี้ยึดกิจการไม่หมดแล้วนะครับโซนนี้ครับเป็นโซนครับสำหรับเก็บอะไหล่นะครับอะไหล่สำหรับงานซ่อมรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับซ่อมนะครับครับช่างที่สนใจต้องการอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับด้านหน้านี้ก็ใช่ครับก็จะมีครบทั้งหมดแล้วครับวัสดุอุปกรณ์อะไรใหม่ๆครับเครื่องมือใหม่ๆเราจะนำเข้ามาทดสอบก่อนที่จะขายนะครับก็คือของดีเท่านั้นแล้วถึงจะจำหน่ายนะครับโซนนี้จะเป็นโซนของงานซ่อมนะครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นเครื่องครับเครื่องยกชิปวางชิปนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆตรงนี้เลยก็คือโต๊ะทำงานของผมเองเพราะผมหลักๆผมจะทำงานซ่อมนะครับแล้วก็ครับท่านนี้คือช่างติ๊กนะครับหรือที่นี่เราจะเรียกว่าเฮียติ๊กครับเฮียติ๊กครับผมครับผมจะมีด้านบนก็คือสำหรับเก็บอะไรครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับหลายส่วนสำหรับพื้นที่ที่เราแบ่งครับแบ่งให้มันเก็บอุปกรณ์เพราะว่าร้านเราก็เป็นร้านไม่ใหญ่มากครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งงานซ่อมครับผมอีกโซนนึงครับผมจะพาไปดูโซนสำหรับซ่อม iPhone นะครับจะมีช่างที่ประจำอยู่โซนนี้นะฮะก็คือช่างโดนะครับช่างโดครับช่างโดยังโสดนะครับหน้าตาดีนะครับเป็นวัยรุ่นไฟแรงนะครับแล้วก็ความสามารถสูงมากครับเรื่อง iPhone ต้องยกให้ช่างโดครับฮะโอเคร้านเราก็จะดูคับแคบไปนิดนึงนะครับแต่ก็บริการด้วยใจนะครับผมรับประกันนะครับเราบริการด้วยใจนะครับลูกค้าที่อยากส่งงานมาซ่อมครับก็สอบถามมาทางอินบ็อกซ์นะครับหรือทาง LINE Ad ได้นะครับเราจะมี LINE หลักเป็น LINE ธุรกิจนะครับก็คือ Ad ข้างหน้าแล้วก็ Mac Up นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็คือหาข้อมูลใน Google นะครับคิดว่าน่าจะเจอร้านนะครับหาข้อมูลใน Google ได้ครับน่าจะเจอร้านนะครับถ้าเจอ LINE แอดแล้วก็คือทักสอบถามเราจะมีพนักงานหลายคนนะครับที่จะคอยตอบ inbox นะครับแล้วก็ตอบ LINE นะครับถ้ามาร้านไม่ถูกก็ติดต่อมาทาง LINE หรือ inbox เนี่ยเราจะสามารถส่งโลเคชั่นยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราสะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็หาสถานที่ครับหาสถานที่ได้ไม่ยากนะครับวันนี้ก็คงจะจบคลิปไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ครับอย่าลืมนะครับถ้ามีงานซ่อมนะครับก็นึกถึงเรา Mac Up Studio นะครับผมขอบคุณมากครับ